ยังไม่รู้ชัดเจนนะคะว่าพัสดุที่อยู่ดีๆเนี่ยฉันนั่งอยู่ในบ้านจู่ๆก็มีบุรุษไปรษณีย์บอกว่ามีพัสดุส่งตรงถึงคุณนะคะออกไปดูเอ๊ะไม่ได้สั่งมาเนี่ยคนไม่กล้าเปิดแล้วนะคะในเกาหลีใต้เพราะว่ามันมีรายงานครั้งแรกสุดเลยก็คือเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนะคะมีคนแจ้งไปที่ทางการของเกาหลีใต้บอกว่ามันมีพัสดุปริศนาส่งไปที่บ้านที่เขาดูแลคนที่พิการปรากฏพอเปิดปุ๊บเจ้าหน้าที่ของสถานที่แห่งนั้นเนี่ยที่ดูแลคนพิการอยู่3คนเขาบอกว่ามีการวิงเวียนศีรษะหายใจติดขัดจะเป็นลมนะคะต้องรีบถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนนี่คือพัสดุปริศนาชิ้นแรกนะคะที่ได้รับการแจ้งว่ามันมีส่งมาถึงและทีนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสบดีที่แล้วจนมาถึงวันจันทร์วันอังคารนี้นะคะปรากฏมีรายงานจากประชาชนชาวเกาหลีใต้นะคะว่ามีพัสดุปริศนาส่งมาจากจีนนะคะไปดูหน้าถัดไปเลยนะคะส่งมาจากพื้นที่ต่างๆของประเทศจีนนะคะส่งไปที่เกาหลีใต้สินพัสดุบางฉบับนะคะจ่าหน้าว่ามีตราไปรษณีย์ของเกาะไต้หวันด้วยนะคะซึ่งเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลักๆแล้วส่งไปจากพื้นที่ของเซินเจิ้นไปยังประเทศเกาหลีใต้นั่นเองมีประมาณสักไม่น้อยกว่า 2,100 ชิ้นนะคะถูกส่งไปเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้ก็เลยต้องรีบชงเรื่องเลยค่ะส่งเรื่องไปถึงประเทศจีนนะคะบอกว่าคุณต้องช่วยตรวจสอบแล้วแหละว่าไอ้พัสดุปริศนาที่มันส่งมาแล้วก็จ่าหน้าซองมายังประชาชนในเกาหลีใต้เนี่ยไปเอาชื่อที่อยู่ของคนเกาหลีใต้มาได้อย่างไรนะคะมันมาจากอะไรกันแน่มันบรรจุสารพิษที่เป็นอันตรายต่อประชาชนอยู่ข้างในด้วยหรือไม่เพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เริ่มไม่กล้าเปิดแล้วนะคะกลัวว่าข้างในเนี่ยมันจะมีสารที่เป็นอันตรายอยู่ภายในด้วยแต่ว่าทางจีนเองก็ระบุนะคะว่าให้ความร่วมมือในการสอบสวนในเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงมีพัสดุจากจีนเนี่ยส่งไปถึงเกาหลีใต้มากกว่า 2,000 ฉบับในลักษณะแบบนี้แต่ว่าเบื้องต้นที่ทางการเกาหลีใต้ออกมาระบุผลจากการตรวจสอบพัสดุปริศนาบางชิ้นนะคะบอกว่าไม่พบว่าเกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้ายไม่พบว่ามีสารพิษหรือว่าสารที่เป็นอันตรายแต่อย่างใดนะคะอันนี้เป็นผลจากการสอบสวนอย่างน้อย679ชิ้นนะคะจากทั้งหมดประมาณ 2,100 กว่าชิ้นนั่นเองแต่ทีนี้เกาหลีใต้ก็ต้องมีการแจ้งเรื่องไปที่อินเตอร์โพลหรือว่าตำรวจสากลแล้วก็หน่วยงานต่างประเทศอื่นๆเพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วเหมือนกันอย่างที่รายงานไปนะคะว่าเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เนี่ยได้รับรายงานพัสดุต้องสงสัยครั้งแรกก็คือเมื่อวันพฤหัสบดีที่20กรกฎาคมพฤหัสบดีที่แล้วนะคะจากศูนย์ดูแลผู้พิการที่เมืองอูซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเจ้าหน้าที่3คนที่อยู่ในศูนย์แห่งนี้นะคะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอาการวิงเวียนศีรษะหายใจลำบากหลังจากที่มีการเปิดพัสดุดังกล่าวออกมาข้อมูลบนพัสดุระบุนะคะว่ามันส่งมาจากไต้หวันแต่ทีนี้พอมีการสอบสวนโดยหน่วยงานศุลกากรของสำนักงานการทูตในไต้หวันในเกาหลีใต้เนี่ยนะคะบอกว่าพัสดุดังกล่าวเนี่ยจริงๆมันมีต้นทางมาจากเซินเจิ้นของจีนมันส่งไปที่ไต้หวันเพื่อพักแป๊บหนึ่งนะคะก่อนที่จะส่งไปที่เกาหลีใต้ต่อตอนนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องออกเตือนประชาชนว่าอย่าเปิดพัสดุถ้าหากว่าคุณไม่ได้สั่งมันมานะคะอย่าเปิดสุ่ม4สุ่ม5อย่าซีซัวเปิดเด็ดขาดด้านไปรษณีย์ชุงฮวาของไต้หวันก็ระบุในวันนี้นะคะว่าได้ระงับพัสดุจากเซินเจิ้นแล้วไม่ให้เซินเจิ้นส่งมาพักไว้ที่ไต้หวันแล้วนะคะและทำการตรวจสอบที่มาพร้อมกับออกมาตรการควบคุมและป้องกันภายในด้วยทีนี้เขาก็ต้องไปตรวจสอบแล้วว่าไอ้ข้างในของซองพัสดุเหล่านี้เนี่ยมันมีสารที่เป็นอันตรายมันมีพวกอาวุธชีวภาพอยู่ข้างในจริงๆหรือเปล่าหน่วยสืบสวนเกาหลีใต้กำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้นะคะว่าพัสดุดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สารพิษที่เป็นอันตรายก็ได้แต่อาจจะเป็นการหลอกลวงรูปแบบหนึ่งที่เรียกกันว่า brushing scam นะคะ brushing scam คืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2020นะคะมันก็มีเมล็ดพันธุ์พืชปริศนาเนี่ยถูกส่งออกไปจากซูโจวทางตะวันออกของจีนไปยังผู้รับอีกหลายคนมากๆเลยนะคะในทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่แคนาดาด้วยเจ้าหน้าที่เตือนประชาชนว่าอย่าเอาเมล็ดเหล่านั้นไปปลูกจากความกังวลว่ามันอาจจะเป็นการก่อการร้ายทางชีวภาพแต่ทีนี้ภายหลังกระทรวงเกษตรของสหรัฐก็ออกมายืนยันนะว่าไอ้พัสดุที่ส่งไปไอ้เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอาวุธทางชีวภาพแต่พัสดุ
เหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งของสแกมเมอร์ที่เรียกกันว่า brushing scam brushing scam คืออะไรนะคะมันคือสแกมเมอร์หรือว่าการหลอกลวงรูปแบบหนึ่งนะคะวิธีการของ brushing scam เนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นบนอีคอมเมิร์ซนะคะหรือว่าบนร้านค้าบนโลกออนไลน์นั่นเอง brusher ก็คือพวกสแกมเมอร์พวกนี้นะคะหรืออาจจะเป็นร้านค้าขายสิ่งของต่างๆบนโลกออนไลน์เนี่ยเขาจะไปตามหาพวกข้อมูลชื่อที่อยู่ของประชาชนในประเทศต่างๆหรือแม้แต่ในประเทศเขาเองก็ได้ได้มาแบบผิดกฎหมายแน่นอนอยู่แล้วนะคะพอได้ชื่อได้ที่อยู่ได้เบอร์โทรศัพท์มาปุ๊บเขาก็จะสุ่มเลยค่ะสุ่มส่งพัสดุแบบที่ไม่ได้มีคำสั่งซื้อไปยังบ้านพักของประชาชนต่างๆที่ไม่ได้มีคำสั่งซื้อนะคะทีนี้ถามว่าทำไมต้องสุ่มส่งไปแบบนี้คุณผู้ชมเคยเข้าไปในพวกแอปฟ้าแอปส้มไหมคะแอปม่วงอะไรก็ตามแต่ที่เป็นแอปอีคอมเมิร์ซสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ในแอปเหล่านี้เนี่ยร้านค้าต่างๆเขาจะมีขึ้นจำนวนชิ้นที่ขายบางร้านเนี่ยโอ้โหขายเป็นแสนชิ้นโอ้โหขายแสนชิ้นร้านนี้น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นแล้วคนก็จะไปแห่ซื้อตามร้านที่มันมีความน่าเชื่อถือมันคือการทำรีวิวปลอมๆการปั้นแต่งการหลอกลวงผู้บริโภคนั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่าใครที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคนที่ได้รับพัสดุปลอมเหล่านี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบอาจจะเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพราะบางทีพัสดุปลอมที่ส่งมาอาจจะเป็นกรรไกรตัดเล็บอันหนึ่งอาจจะเป็นกรรไกรตัดผมอันหนึ่งก็ได้แค่คุณส่งมาเพื่อที่จะต้องมีเลข tracking number ค่ะร้านค้าจึงจะเอาไปทำรีวิวปลอมได้เขาจำเป็นต้องมีเลขติดตามพัสดุนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนกลุ่มนี้ที่ได้รับพัสดุอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยก็ได้แต่คนที่จะได้รับผลกระทบก็คือนักช็อปล่ะค่ะเห็นว่าร้านนี้รีวิวน่าเชื่อถือโอ้โหคนซื้อเป็นแสนเป็นล้านออเดอร์เพราะฉะนั้นฉันก็จะซื้อร้านนี้แหละนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่า brushing scam นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ของจีนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ร่วมกันสอบสวนก่อนว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะพัสดุที่ส่งมาจากจีนมากกว่า 2,000 ชิ้นนั้นมันคืออะไรกันแน่รอเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TN ช่อง16ด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ